ครับวันนี้จะมาแนะนำการคาลิเบตรถรุ่น RG นะครับ RG Series หรือรถในตระกูล UNS UHD URF ทั้งหลายนะครับที่เป็นรถ Accurate นะครับที่การคาลิเบตนะครับก็ดึงให้มันอยู่ในปุ่ม Power Dance สีแดงก่อนนะครับแล้วเรากดที่ตัวเมนูนะครับหน้าจอก็จะเรียกว่า Service Menu แล้วมีศูนย์มีปุ่มเห็นลูกศรไหมครับ8กับ2 8คือกดเลื่อนขึ้น2คือปุ่มเลื่อนลง6กับ4คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับให้เรากดเลื่อนลงโดยกดหมายเลข2นะครับมันขึ้นหนุนข้อที่1กด2อีกทีข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8นะครับแล้วก็กลับมาที่ exit นะครับต้องการเลือกหัวข้อไหนให้เลือกหัวข้อก่อนการคาลิเบตเราจะเลือกที่หัวข้อ local service นะครับพอได้หัวข้อที่2ข้อ service กดปุ่มโอเคเสร็จแล้วใส่ password ก็คือ000555555มันก็จะเข้ามาที่หัวข้อ local service นะครับเหมือนกันกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กลับมาที่ exit ก็คือออกนะครับเลือกหัวข้อ test and calibrate ข้อที่2เสร็จแล้วกดโอเคนะครับtest calibrate เหมือนกันมันก็มีหัวข้อย่อยโดยการกด2มันจะมี1 2 3 4มี4หัวข้อนะครับเลือกหัวข้อ drive test นะครับกดโอเคนะครับก็เข้าข้อไดเมนูเหมือนกันมันจะมี1 2 3 4 5 6แล้วก็ exit นะครับข้อที่1ได input ดูสัญญาณสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับเป็น input สัญญาณเข้าถ้าเราต้องการดูก็กดเข้าไปนะครับสวิตช์รุ่นนี้คันนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเป็นbackward forward backward แต่ว่ามีสัญญาณมาปกติกดย้อนกลับก็คือกดเมนูนะครับต่อไปจะเป็น set accelerator ก็คือปรับตั้งคันเร่งนะครับกดโอเคอันแรกมันจะบอกว่าปล่อยคันเร่งให้สุดแล้วกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วให้เหยียบคันเร่งสุดเราก็ทำการเหยียบคันเร่งสุดแล้วกดโอเคนะครับมาดูในหัวข้อเทสเมื่อกี้หลังจากที่เขาคาลิเบตไปแล้วก็คือ accelerator test กดโอเคเข้าไปเหยียบปุ๊บต้องเป็น 100% นะครับอันนี้ยังไม่ได้ 100% ถือว่าอยู่ยังอยู่ในเล็กเนาะ 98% ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ถ้ามันเฟลมันจะขึ้นว่าเฟลนะครับจะทำให้ดูนะย้อนกลับออกไปก่อนคือกดเมนูสมมุติเราไปที่ set accelerator แล้วเรากดปุ๊บนะครับอันแรกคือปล่อยคันเร่งสุดกดโอเคต่อไปเหยียบสุดสมมุติเราเหยียบไม่สุดนะครับสมมุติเหยียบไม่สุดนะเหยียบไม่สุดแล้วกดโอเคมันจะขึ้นว่า calibrate fail นะครับแต่ถ้ามันสำเร็จนะครับ set accelerator อันนี้คือปล่อยสุดนะครับกดโอเคเหยียบสุดเหยียบสุดนะกดค้างไว้แล้วก็กดโอเคมันจะไม่ขึ้นเพราะว่า fail นะครับเพราะว่าเราเซตมันได้นะครับถ้าดูว่ามันได้ 100% ไหมก็มาดูใน accelerator test นะครับกดโอเคเหยียบคันเร่งกด100% หรือว่ามีการคาลิเบต 100% โอเคครับ